คุณผู้ชมไปตามติดอีกหนึ่งคดีนะคะนี่ต้องบอกว่าเป็นคดีใหญ่ที่สังคมกำลังจับจ้องค่ะเป็นเรื่องของคดีนายเล่าย่างหรือว่าว่างฝือแซ่จางชาวเขาเผ่าม้งที่อ้างตัวว่าเป็นผู้นำศาสนานะคะแล้วก็หลอกให้หญิงสาวเข้าไปในป่าทดสอบว่าสามารถทำงานกับพระเจ้าได้แล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์ก่อนที่มีการทำลายร่างกายข่มขืนกระทำชำเรานะคะในพื้นที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ล่าสุดคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกลุ่มผู้เสียหายเป็นผู้หญิงจำนวน4คนนะคะเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยค่ะคือทางผู้เสียหายนะคะก็คือเป็นหญิงชาวเผ่าม้งอายุ19ปีมาพร้อมกับบิดาเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่เข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่ตกเป็นผู้เสียหายถูกนายเล่าย่างชาวเขาเผ่าม้งที่อ้างตัวเป็นผู้นำศาสนานั้นทำร้ายร่างกายภายในพื้นที่ป่าตำบลท่าพลตำบลเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังบอกว่ากลุ่มผู้หญิงที่ถูกคัดเลือกให้เข้าไปทำพิธีชำระบาปเนี่ยจะถูกนายเล่าย่างคนนี้ชักจูงให้มาทำพิธีตามความเชื่อหลอกลวงผู้เสียหายว่าจะได้รับนิมิตจากพระเจ้าเผยแพร่ศาสนาและทำการชำระบาปให้กับสมาชิกปรากฏมีคนหลงเชื่อจำนวนมากค่ะที่เดินทางเข้ามาที่ค่ายปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อในป่าและอธิษฐานจิตที่ว่านี้ค่ะซึ่งขณะที่ฝึกจิตคุณผู้ชมนายเล่าย่างเขาก็จะทำร้ายร่างกายหรือบางทีก็ลวนลามถึงขนาดที่ทำอนาจารก็มีแล้วอ้างว่านี่คือบททดสอบจากซาตานพอเสร็จพิธีก็จะบอกค่ะว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเพราะว่าไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าค่ะค่ะขณะที่ตัวของนายเล่าย่างคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เข้าให้ปากคำกับตำรวจสภ.เขาค้อนะคะปฏิเสธเสียงดังเลยค่ะบอกว่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือข่มขืนนะคะหญิงสาวแล้วก็อ้างว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี่เกิดจากการกลั่นแกล้งนะคะเดี๋ยวเรายังคงเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวทีมข่าวของเรานะคะคุณชนทิชารอดขันภัยไปปักหลักรอติดตามเรื่องนี้มารายงานอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวตามติดกันค่ะ